ู่เรื่องเล่าเช้านี้ดอนล้อมแรดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงไอ้เรืองไอ้เรืองว่าไงไอ้เรืองแสดงบุคลิกไอ้เรืองให้ดูหน่อยสิเขามีประโยคเด็ดนี่ใช่ไหมใช่ค่ะไหนเชื่อหัวไอ้เรืองมันต้องมีท่าไหมยะไม่ดูเขินเขินนะปิดกล้องไปแล้วไหมคะนายคะของหนูจะไม่มีท่าค่ะจะเป็นแบบเชื่อหวยเรืองกับแบบใช้หน้าตาและนี่คือประหลัดจิ๋นจิ๋นนอนหนูเขาพยายามบอกผมนะผมก็ไม่ได้พูดอะไรผิดก่อนเข้ามาตกลงประหลัดจิ้นหรือจิ๋นเขาบอกจิ๋นพี่นอนหนูใช่ไหมครับผมไม่เพราะว่าตั้งแต่เปิดกล้องมามีคนเรียกผิดเยอะมากเป็นนักแสดงด้วยกันหรอมันจะเปลี่ยนสถานะชื่อจินตวัฒน์ครับจินตวัฒน์ชื่อเล่นชื่อจิ๋นอ๋อไอเรืองกล้องเข้าใจนะพอทฤษฎีเนี่ยนะฮะในประเทศไทยมีเขาคนเดียวที่รับบทนี้ได้ฮะคือบทแบบหล่อบ้านนอกอ่ะแสดงความยินดีด้วยพอใช่เรื่องที่เราเขาเล่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเรื่องนี้เล่นเป็นประหลาดนั่นแหละฮะเล่นได้ดีมากเล่นได้ดีมั้ยเล่นดีใช่มั้ยเล่นดีมากค่ะเรื่องนี้เป็นผู้ใหญ่เป็นประหลาดประหลาดใช่มั้ยครับผมเป็นประหลาดอำเภอครับเป็นประหลาดอำเภอแล้วในเรื่องจะเป็นดูฉลาดมั้ยโอ้ฮะในบทละครฉลาดค่ะเป็นประหลาดที่เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้านนี่ไงใช่ค่ะก็จะแบบพยายามสอนคนในหมู่บ้านว่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้จะดีกว่านะค่ะคือพูดง่ายๆคือเป็นปลัดคนเดียวที่เข้ามาในหมู่บ้านแบบที่มีเรื่องงมงายที่เต็มบาทหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้หมู่บ้านประหลาดมีแต่คนแบบไม่เต็มบาทอยู่กันนะฮะดอนล้อมแรกนี่หรอผมรู้สึกจะเป็นมาแล้วก็ทำไมถึงชื่อดอนล้อมแรกอ่ะดูตัวเองแล้วก่อนแล้วนี่เต็มไหมยกตัวอย่างที่มันเป็นยังไงไม่จำบาดตามบทครับตามบทดูจากทำไมถึงแบบเหมือนถูกแกล้งตลอดเลยอ่ะเรื่องนี้แบบว่าพี่บทบาทจะโดนกระทำอย่างเดียวครับผมแล้วคือสู้ไม่ได้ค่ะสู้เหลืองไม่ได้เลยใช่ไหมในเรื่องไม่ได้ค่ะคือจะโดนกระทำเยอะที่สุดในเรื่องนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตัวไอ้เรืองค่ะไม่ชอบให้คนมาแบบมีอำนาจมากกว่าเขาก็เลยจะพยายามทำอะไรก็ตามที่จะทำให้เขากลัวแล้วก็อยากกลับไปกรุงเทพก็อารมณ์ประมาณเป็นขาโจอยู่ในพื้นที่แล้วเราเป็นคนใหม่เข้าไปจะไปล้ำเส้นเขาก็ไม่ยอมครับเป็นขาใหญ่ว่างั้นเป็นขาใหญ่เป็นขาใหญ่อยู่ที่นั่นไม่ใช่ขาใหญ่นะคะแต่เป็นขาใหญ่เป็นโจเป็นโจลูกนี่ขาใหญ่เล่นหลายครั้งแล้วนะคะไม่สำเร็จเป็นโจของหมู่บ้านบ้าบอครับผมบ้าบอจริงๆแต่ละคนมีใครอยู่ในหมู่บ้านบ้างก็ดูสิครับเนี่ยฮะแจ็คแฟนฉันหมอกล้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถามว่าชื่อก็หาแล้วเหรอใช่ครับมีโมดนะครับแล้วก็พี่หนุ่มสันติสุขพี่ปุ้ยพะอูนพี่ปุ้ยพะอูนพี่แหม่มจินตลาพี่จอยชวนชื่นคือพี่ท็อปไดนีนุชคือแต่ละคนก็คือแบบว่าแค่เห็นหน้าก็ขำแล้วค่ะดูนะครับจะแค่นี่คือฉากโอ้โหเฉยนะนี่คือทุกคนเต็มที่ทุกฉากโอ้โหนี่ฉากเต้นกันเหรอฮะไหนลองที่คู่เนี้ยเต้นแบบเนี้ยเต้นอย่างเงี้ยนี่เราเป็นนักแสดงใช่ไหมไม่ได้จริงครับได้ฮะไม่เป็นไรผมขออนุญาตผมเก่งนี่ยาย่าเริ่มแล้วครับประหลัดผมเกรงใจเครื่องแบบอะครับไม่เป็นไรผมขออนุญาตได้เพราะว่าพี่หมอกล้องเป็นอาจารย์หนูค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเต้นฮาฮาต้องทำยังไงนะคะทำยังไงอันนี้คือเขาบอกว่าอันนี้คือท่าฮาโอ้โหประหลัดฮะประหลัดครับผมเย้นิดนึงสักท่าหนึ่งนะฮะสักท่าโทษอะทำอะไรเอาให้สุดผมเกรงใจชุดจริงๆพี่ยศครับผมฮะอย่างนั้นเหรอครับแต่พี่ปอคะในเรื่องตอนที่เราถ่ายพี่ปออึดอัดมากเลยค่ะเพราะว่าต้องเรียบร้อยแบบทำอะไรดื้อๆซนๆไม่ได้ค่ะแบบตอนที่เห็นคนอื่นหนูเห็นแววตาพี่ปอเลยค่ะโอ้โหอยากทำจังเลยทีมงานฮะยังมีเวลาเหลืออีก3นาทีไปเอาเสื้อมาไปเอาเสื้อคลุมมาเอาของพี่มาเนาะนี่ค่ะยืมของหนูเลยเอามาแล้วคลุมไว้ระหว่างเปลี่ยนเสื้อรายการเรื่องเล่าเช้านี้มาเจอจริงใจเรื่องนี้เนี่ยน้องยาย่าพลิกบทบาทก่อนหน้านี้เคยเล่นบทแกนเนี่ยเคยใช่ไหมฮะแต่บทนี้มันต่างยังไงเขาจะดื้อแล้วก็แสบแบบเงียบๆอะค่ะคือจะเท่ขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วก็จะนิ่งเป็นผู้ชายมากขึ้นค่ะเป็นผู้ชายมากขึ้นไม่เคยรับบทอย่างนี้มาก่อนไม่เคยยากไหมยากโอ้ยากมากเลยค่ะยากของบทคลิกใช่ไหม
ช่ค่ะเราต้องนิ่งแต่เป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนในอารมณ์ค่ะคือแบบไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มที่แต่ก็ไม่อยากทำตัวเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังแบบอยากมีความรักอยากทำนู่นทำนี่ที่เหมือนผู้หญิงแต่ไม่ทำเพราะว่าเขาต้องทำให้ตัวเองดูแข็งแกร่งอ๋อมันแข็งนอกอ่อนในใช่เพราะฉะนั้นก็ยากเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยนัทรู้ชมฮะบทหนึ่งก็เป็นลักษณะนางฟ้าทำแบบน่ารักสวย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 ยิ้มสวยสวยอยู่เฉยเฉยได้เลยอ่ะสวยสวยกล้องจับดูฮะสวยสวยมาถึงแบบน่ารักแก่นๆแต่ไม่ใช่ไอ้เรืองนะแบบเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักอีกแบบนึงขี้โขขี้โขด้วยและหน้าไอ้เรืองดูโอ้ยเก่งเลยได้ทุกอย่างจริงๆเอาประหลัดบ้างไหมคะและประหลัดเหมือนกันเลยนะหน้าเด็กๆโอ้โหสร้างกันเลยนะชงเข้ามาฆ่ากันยันทีนี่เขาเข้ามาในวงการทีหลังเข้าเสียชื่อพี่มากเลยนะโอเคครับผมอ้าวหน้าเด็กๆน่ารักน่ารักทะเลทะเลน่ารักมากเลยค่ะพี่ปอนะฮะโอ้ครับกำลังใจเอาหน้าแก่นแก่นหน้าแบบดาวร้ายอันนี้มันดาวร้ายวอลไลดาวร้ายวอลไลเยอะแยะอยากเห็นพี่ปอเขาทำไงตอนนี้เขาทำได้เต็มที่ละเขาไม่ได้อยู่ในเชื่องแบบอะไรทั้งสิ้นละเอาเสื้อพี่คลุมมาแล้วทำอะไรเต้นเอาเลยครับอยากให้เต้นนะครับผมฮะจริงๆท่าที่หมอกล้องสอนเอาไว้คือให้เต้นอย่างนี้ครับอันนี้คือท่าอะไรคะท่าดีใจอ๋อไอคิดพี่ปอดูแกร่งมาทางนี้คือผมไม่ได้เตรียมใจมารับเรื่องพวกนี้ครับพี่ทุกคนนี่คือรายการอะไรฮะเคยมาครั้งนี้ครั้งที่สามใช่ไหมโอ้โหครับผมยังไม่รู้อีกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่เหงื่อผมแตกหมดแล้วครับเนี่ยสร้างปอเลยอ่ะซึ่งปกติผมไม่ให้คนเขินอายขนาดนี้ฮะเพิ่งเห็นพี่ปอเขินวันนี้ค่ะอ้าวปอถอยนิดนึงครับแล้วตามองย่าย่าเต็มพี่จัดมาสดๆแล้วเดี๋ยวปอจะเต้นแบบเดียวกันพี่ปอกล้องสอนอ่ะผมก็ทำท่าอย่างนี้เลยครับถอดเราจากเรื่องต่อไปได้ได้แค่นี้ก็อยากมีละครแล้วอ่ะดาวเรืองผมไม่แน่ใจว่าสร้างเป็นละครเป็นครั้งที่เท่าไหร่ค่ะแต่ภาคนี้เนี่ยคุณกฤตใช่ไหมกำกับครับพี่หนุ่มกฤตกำกับกำกับใช่ไหมครับผมใช่ครับน่าดูมากเพราะกำกับก่อนหน้านี้รู้สึกจะเป็นเงือกใช่ไหมใช่ครับคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยแล้วก็มากำกับละครแนวนี้น่ารักน่ารักถ่ายมานานกี่เดือน15เดือนครับปีกว่าปีนึงทำไมนานมากเลยคะก็ต้องปรับบุคลิกเพราะว่าโอ้ยคือจริงมันแสดงด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศที่มันไม่ค่อยแบบเอื้อสักเท่าไหร่เพราะมันเป็นละครต้องถ่ายแบบกลางแจ้งตลอดไงครับจริงๆในเรื่องเนี่ยโครงเรื่องก็คือเป็นหมู่บ้านลักษณะดอนล้อมแรกนี่ใช่ไหมดอนล้อมแรกครับคนจะแอปอะไรประมาณนั้นก็บ้าบ้าบอบอครับบ้าบ้าบอบอมีทุกประเภทเลยค่ะว่าเหรอใช่ค่ะแล้วไอเรื่องอยู่ประเภทไหนหนูว่าธรรมดาที่สุดแล้วธรรมดาที่สุดคือเป็นปกติที่สุดแล้วเป็นปกติที่เหลือนี่ไม่ปกติหมดก็ดูสิครับก็คือเป็นหมู่บ้านที่รู้จักกันหมดแล้วคือก็ทำไปอย่างที่ตัวอยากทำตามใจตัวเองหมดครับแล้วปลัดนี่ก็จะพยายามเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นคนปกติเข้ามาเปลี่ยนความคิดให้เขาแบบว่าอย่ามองข้ามสิ่งที่มันผิดมันก็จะเพ้อเฉยในสิ่งที่แบบมันผิดก็ปล่อยให้มันผิดไปไม่คิดที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็ต้องมาเจอกับไอ้เรื่องต้องมาซึ่งเป็นขายใหญ่ในพื้นที่มาขอเขาทำก่อนเขาจะให้เราทำไหมเขาก็ไม่ยอมให้เราทำเพราะเราไปทับเส้นเขาแล้วคุณไม่รู้จริงๆเหรอไอ้เรื่องเป็นผู้หญิงอะตอนแรกไม่รู้จริงๆไม่รู้เหรอหนูหล่อมากเลยใช่ไหมคะก็ไอ้เรืองอะครับไอ้เรืองใครจะคิดว่าจะเป็นผู้หญิงไอ้เรืองเป็นขายใหญ่หมู่บ้านทุกคนกลัวหมดต้องฝากคุณผู้ชมนะออกอากาศวันนี้วันแรกด้วยวันนี้วันแรกเลยครับผมอ้าวให้ไอ้เรืองฝากก็แล้วกันฝากในสไตล์ไอ้เรืองนะสไตล์ไอ้เรืองอย่าลืมดูนะไอ้เรืองสิอย่าลืมดูนะคะวันนี้จะออนแอร์วันแรกค่ะฮาแน่นอนมันมากเชื่อหัวไอ้เรืองเหอะและขอฝากด้วยนะฮะสำหรับปลัดจิ๋นครับผมตั้งสติเลยเนี่ยและดาวเรืองทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังข่าวนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสนุกสนานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ